I'm I'm a good student. A good student Student สำหรับช่วง ask สู้ชิงแล้วก็สู้ชิงก็จะไป ask อดัมต่ออีกรอบในวันนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราสองคนจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษตอกกันให้ใหายข้องใจในช่วงนี้ค่ะถูกต้องนะครับแต่สู้จริงเบี้ยวมาหลายตอนแล้วนะครับจะเห็นจะมีแขกรับเชิญมา <laughs> ไม่จริงๆก็คือว่าตั้งใจเพราอจะได้มีแบบว่าหลากหลายคนเข้ามาสร้างสีสันสร้บรรยากาศที่ดีให้กับรายการ The Breakdown ของเรานะคะถือว่าเป็นการเสียสละที่ดีนะฮะแต่ว่า ทุกคนก็ถามหาสุจริงนะครับหายไปไหนอ่ะขอบคิดถึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาตอบกันแบบเยอะๆเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่คําถามข้อแรกนะคะเป็นคําถามที่ถือว่าเริ่มต้นปีใหม่ของรายการเรา The Breakdown คุณผู้ชมถามว่า Breakdown ค่ะภาษาอังกฤษคํานี้เนี่ยแปลว่าอะไรเราใช้งานยังไงค่ะจาดาวมีหลายความหมายนะครับแล้วแต่บริบทนะครับแล้วแล้วแต่เราใช้ในประโยคไหนนะฮะเอาเป็นความหมายที่ใช้บ่อยสุดก็น่าจะเป็น พังหรือว่า <c oughs> เสียนะครับเช่นถ้ารถเสียนะครับเอาเป็นช่องสองนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานรถเสียนะครระหว่างการเดินทางนะฮะก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My car broke down while we were on our way to อะไรสักอย่าง to Bangkok นะฮะ <c oughs> uh, broke down สังเกตอันนี้เป็นช่องสอง <c oughs> broke มาจาก break แล้วช่องสก็จะเป็น broken ซึ่งถ้าเราใช้ broken มันกลายเป็น adjective คุณศัพท์ได้นะครับเช่น my car is broken เนาะตัด down ออกไปได้นะครับ my car is broken หรือใช้กับเครื่องไฟฟ้าเครื่องอื่นๆนะเช่น your phone broke down yesterday because you dropped it on the ground อะไรเย did it did it break down no หรือเราใช้ในกรณีที่แปลว่าสติแตกก็ได้นะครับเช่น I broke down in tears yesterday ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ไม่ถึงกับสติแตกนะถ้าถ้าเป็น broke down in ถ้าเติมคำว่า tears น้ำตาเนี่ยฮะก็จะเหมือนปล่อยโฮนะครับหรือว่าน้ำตาไหลนั่นแหละ I broke down in tears อยู่ก็บอกว่าน้ำตาไหลพรากอะไรแบบนี้ใช่ครับถ้าถ้าได้ข่าวร้ายนะฮะได้ข่าวร้ายว่าแมวเอ่อเสียชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นข่าวร้ายมากๆถ้าถ้ามันเกิดขึ้นกับประดับนะฮะ I broke down into tears when I heard that my cat had passed away. And I'm Thai, passed away. I died, <laughs> <laughs> he had a mental breakdown yesterday when hmm. he broke up with his girlfriend. had a mental breakdown yesterday when he broke up with his girlfriend. He อ had a m e n t a l breakdown ก็จะเขียนติดกัน breakdown เหมือนรายการนะฮะแต่ว่าชื่อของรายการไม่ได้แปลว่าการสติแตกกับอาจารย์นดมนะเพราะว่าสติแตกอยู่คนเดียวเพราะว่ามีความหมายหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นพังเสียแล้วก็ความหมายที่2เมื่อกี้นะครับก็มีความหมายที่3นะครับก็จะเป็นประมาณว่าอธิบายเป็นชิ้นส่วนนะครับอธิบายทีละเรื่องให้มันชัดเจนนะฮะนั่นคือ ความหมายของรายการ The Breakdown อะรมพยายาม Break it <ค> down for you เทนถรา,าบอกว่า He broke down how to play tennis easily นะ,ะสมมตินะครับมีคน<ม>คนหนึ่งที่กำลังอธิบายกติกาของการเล่นเทนนิสเนี่ยแล้วเขาสามารถอธิบายเป็นทีละเรื่องนะฮะทีละกดทีละ<ด>แบบรายละเอียดปลีกย่อยไปทีละนิดทีละนิดแบบนี้ถูกต้อง <แ S 1> ก็จะเป็น Breaking it down ก็คือเหมือนเราแยกออกมาเป็นทีละ ชิ้นส่วนนะฮะก็เพราะว่า break นั่นแหละแยกออกมา <Break down, S 1> แตกออกมา<อ>นะ,ะ break it down ถูกต้องดังนั้น the break down ฮะรายการนี้ก็คืออดัมอธิบายภาษาอังกฤษทีษละเรื่องนะ,ะให้มัน <c oughs> ชัดเจนละมัง้ง <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมคะอันที่จริงแล้วนะคะถ้าหากว่าเราคุยกันเองนะคะ break down ของเราเนี่ยก็จะหมายถึงสติแตกนั่นเลยคะ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมถามมาเนี่ยเราจะบอกว่าแปลว่าอธิบายอย่างละเอียดคะ่ะ แล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์นดาคคำถามนี้ขอบอกเลยค่ะว่าโดนใจเตยเหมือนกันเพราะว่าอยากจะรู้มานานแล้วคําที่สะกดด้วยตัว a w k w a r d ถ้าเราจะอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษแล้วให้มันชัดเวอร์เนี่ยเราต้องอ่านยังไงคะก็มันอาจจะหลอกเราได้นะครับเพราะว่าตอนต้นคำก็คือ a w k นะครับจะเป็น act จะเป็น ox จะเป็นอะไรก็ o นะฮะ o Look like a word, have W-A-R-D.